สวัสดีครับวันนี้วันที่19มกราคม2565นะครับลักษณะของเซตก็ยังคงเป็นลบนะครับลบ3.56ลบ3ลดนะครับ78ยัเนื่องจากว่ามีการขึ้นขึ้นลงลงนะครับก็ ต้องพูดผิดกันบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่1,657.49จุดนะครับเราก็จะไปดูแนวโน้มแล้วก็หุ้นที่เราสามารถสแกนได้ที่ในราคาต่ำกว่า10 ต่ำกว่า1บาทนะครับก็หุ้นที่เราสแกนปกติก็จะเป็น High Rich High Return นะครับในชื่อนี้นะครับวันนี้ก็สแกนมาได้2ตัวนะครับ2ตัวนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสขาขึ้นนะครับเข้าไปดูคอนดิชันเข้าดีหน่อยนะครับว่า1ก็เป็นตลาดเซตกับตลาดใหม่นะครับอยู่ในตลาด2ตลาดนี้แล้วก็มีราคาตั้งแต่0ถึง1บาทนะครับแล้วก็มีบู l l ลเชอร์แบนด์บูลเเชอร์แบนด์นะครับโดยที่มีราคาปิดนะครับใน20หรือจะเอากี่วันดีฮะ มี1 0 14 20เอาที่เฉลี่ยใกล,ใกล้เป็นหุ้นซิ่งแล้วกันนะก็จะประมาณประมาณ20หรือ40เอาที่เอาท็อปแล้วกันนะเอาท็อป20แล้วกันนะเซฟแล้วเราก็สแกนนะครับก็ได้2ตัวนะฮะที่ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็มีราคายัางอยู่ในโซนของการเกาะในการเกาะของ linear regression อยู่นะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับก็เข้าไปดูในรายละเอียดของเขานะครับว่า เป็นโน้นอมอย่างไรนะครับหุ้นขาขึ้นต้องมีอีกหลายตัวนะครับแต่ว่าเครื่องมือเขาสแกนได้แค่นี้จริงๆนะครับเราก็าทาอะไรไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราก็ต้องอาศัยการสแกนออกมาให้เขาเป็นแนวนี้นะครับอันนี้ก็ยังเห็นว่าทราบการเสนอทั้งหมดว่าไม่มีอะไรนะไม่มีข่าวอะไรมากมายนะครับก็เสนอ เสนานะครับก็จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ JSP นะครับราคา0.50บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ0.9นะครับก็คาดเสร็จมีนาคม65นะครับอันนี้ก็คือจะโดนเทคโอเวอร์โดยเสนานะครับก็นั่นก็เป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ทั่วไปก็คงยังไม่มีอะไรนะครับตัว JSP นะครับซึ่งถ้าเราลองไปดูตรงที่ลักษณะการดำเนินงานของเขานะครับไปดูท F45 นะครับล่าสุดนะครับ อันนี้ก็จะดูละเอียดละเอียดนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่ามีการลดขาดทุนลดลงนะครับในวงเล็บคือการขาดทุนนะครับนอกวงเล็บคือกําไรคือถ้าเกิดเป็นราคาล้วนๆก็จะเป็นกําไรนะครับแต่ราคานี้ก็คือว่าในวงเล็บก็คือเขาลดลงนะครับก็คือมีการขาดทุนลดลงนะครับจากเดิมทีปีหกสนั้นขาดทุนอยู่5 07, ้าแสนเจ็ีหกก็ขาดทุนอยู่แสนเนะครับ มีการดำเนินงานในทิศทางที่ดีนะครับก็ทําให้มีการลดลงของการขาดทุนนะครับก็ไปดูว่าเขามีไฮไลท์อย่างไรก่อนนะครับก็ ดูที่3เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไปถึง109ปรนะครับก็ดาเดนินการธนามาราคาก็ยอดนะครับบวกขึ้นไปนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป16นะครับหนึ่งที่ผ่านมาก็บวกไป18นะครับก็เป็นอสังหาริมทรัพย์แนวราบนะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เพื่อการจัดจําหน่ายนะครับเราก็ไปดูที่ โอ e วอร์วนะครับดูที่ตอนนี้ยมีความต้องการของตลาดน้อยลงนะครับก็เลยมีการเทขายกันนะครับก็มีการเทขายอยู่ที่5 7 54.75%นะครับโดยมีการซื้อที่32.84%ก็เพราะว่าเป็นลักษณะของการซื้ออรักษาราคานะครับมาดูที่ b i ตคอฟเฟอร์นะครับตอนนี้ก็ทางฝั่งบิตนั้นก็รอรับเต็มที่อยู่10ล้านนะครับอยู่ที่ราคา0.88 ก็คือให้ราคาตรงนี้ไว้นะครับก็ลอไมาให้ต่ํากว่า0.88นะครับกั้นเอาไว้นะครับกลัวร่วงนะครับส่วนมาทางฝั่งทางด้านออฟเฟอร์ก็คือเสนอขายมานาแน่นอยู่ที่ประมาณ9.92นะครับก็คือไม่เกินจากราคานี้ขึ้นไปนะครับราคาก็จะเวี่ยงระหว่าง0.89ถึง0.90นะครับก็จะเหวี่ยงกันระหว่างนี้โดยที่ราคาน่าจะมาที่0.90นะครับตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ที่0.90ลบอยู่0.02 สาเหตุที่ลบเพราะว่าวันุ่มวันนี้บางเบานะครับทั้งที่แล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะลงาทุนต่างประเทศเขาก็ออกนะครับแม้ว่าเขาจะเข้ามาประมาณ3วันติดนะครับเรามาดูที่นันกลงทุนต่างประเทศนะครับว่าเ,าเข้ามา3าวันติดก็คือราคาก,ก็ราคาก็ขึ้นนะครับขึ้นนิดหน่อยราคาก็ขึ้นไปแตะตรงบริเวณขอบ linear equation นะครับซึ่งจะเป็นรอบที่เขาจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเห็นไหมอากมาวิ่งมานานเขาก็วิ่งขึ้นไปชนเขาก็าไซด์วดาวแล้วก็วิ่งไปชนกรอบอย่างนี้ ือจะไม,ไม่ไม่เลยกรอบตัวลีเนียลเลกชั o นนะครับแล้วก็ราคาวันนี้ก็คือลงทั้ง2ก็คือมีวลุ่มต่ำลงมานะครับแต่ในขณะที่ RSI ที่71นะครับแล้วก็มี MACD ยืนหนนสัญญาณนะครับมี DAI ลบนั้นอย,อยู่ในต่ำกว่าเพื่อนนะครับต่ำกว่า ADX แล้วก็ DAI บวกนะครับถ้าเราดูคร่าวๆจากตัวนี้ก็เชืด้ว่าราคายังคงอาจจะต้องลงมาเนื่องจากว่าวอลุ่มไม่เข้านะครับไม่มีวลุ่มก็ไม่มีการซื้อขายมากมายนะครับงนั้นตรงนี้ก็ เป็นแต่เพียงสำหรับอู้ที่มีความรักในตัว JSP นะครับราคาก็จะย่อตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่ประเด็นก็คือว่าเขาก็ยังคงอ,อยู่ในเส้นของ linear e r e a t i o n ก็คือเส้นด้านบนก็จะไซด์เวยตามเส้นไปเรื่อยนะครับราคาก็จะเกาะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มีการาบีบข้อคอดเข้ามาของ b u l l e n g e r band ก็หมายว่าแน่นอน ต้องมีโอกาสกระจายตัวขึ้นไปนะครับแต่ประเด็นคือวันนี้คือมีการสร้างฐานแถวๆถวนี้ครับไซเวย์มาสร้างฐานก่อนนะครับพอสร้างฐานได้สักระยะหนึ่งอานตรงนี้ก็จะเป็นกรอบเป็นฐานเป็นตัวแนวเทดตัวใหม่นะครับพอพอมีการสร้างฐานแนวเทดตัวใหม่ไปสักระยะอหนึ่งเขาก็จะมีการจะเด้งขึ้นหรือจะวิ่งลงมาชนด้านล่างนะครับก็เป็นการตัดสินใจช่วงหนึ่งนะครับของ ของ JSP นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าในมีนาเดือนมีนาก็จะมีการซื้อของทั้งหมดเทคโอเวอร์เข้าไปของเสนานะครับเสนาก็จะยินดีเข้ามาทําการบริหารแทนประมาณนี้เข้ามาเทคนะครับก็ตามที่เราเห็นข่าวไปเมื่อสักครู่นะครับซื้อใน0ูนราคา0 5นะครับทั้งที่ราคาก็อยู่เออคือเขาอาศัยว่าต้องเป็นช่วงนี้เท่านั้นนะครับเขาถึงจะขอซื้อทั้งหมดนะครับก็คือที่ จังหวะที่หุ้นไซเวมานะครับราคาก็อยู่ที่0.05เพราะฉะนั้นถ้าเห็นต้นทุนเขาอยู่ตรงนี้นะครับ0.05ต,ตอนนี้ราคาก็เลยต้นทุนเข้าไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังคงมีกําไรนะครับประเด็นก็คือถ้าซื้อเสร็จแล้วเขาก็ยังคงไซเวขึ้นไปได้อีกนะครับไซเวขึ้นไปได้อีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูจับตาตัว JSP ต่อไปนะครับว่าจะเป็นแนวโน้มใด ท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ถ้าท่านเข้าที่ประมาณสักตรงนี้นะฮะอยู่ที่0.89กนะครับก็ต้องแข็งใจต่อไปนะครับถ้าเกิดท่านมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดก็คือเราดูแนโ,นโนมันจะเป็นไซด์อัพขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเราต้องเชื่อในอินดิเคเตอร์เบื้องต้นเราก่อนนะครับเพราะว่าในหลายตัวยังอยู่ในโซนพร้อมที่จะโดดขึ้นทันทีอย่างนะครับอันนี้เรามองในแง่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านรู้สึกว่าดูแล้วไม่ไม่น่าปลอดภัยนะครับก็ต้องหาทางคัดกําไรออกไปก่อนนะครับ ออกไปให้เขาเลื่อนตัวไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วเราก็ค่อยกลับมารลับที่ปอดประมาณสัก0.77ก็ได้นะครับเพราะว่าต้องซื้อตรงที่โซนที่เขายืนเหนือตัวกึงกลางของบุอร์แบนนะครับอยู่เหนือบุอร์แบนแล้วก็อยู่ในโซนด้านบนของตัว linear r e g r ก s s i o n นะครับก็จะมีโอกาสได้กําไรมากกว่านะครับแต่ท่านกลัวนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดท่านไม่กลัวท่านก็ซื้อยาวได้เลยนะครับเพราะว่าแนวโน้ม s i d e w a y up ขึ้นไปไหมครับราคาก็จะขึ้นไปบาทกวบาทกว่านะครับ ก็จะค่อยๆขึ้นไปเั้นก็มี2อย่างก็คือถ้ากลัวนะครับก็ให้ออกไว้เลยนะครับส่วนถ้าได้รอรับได้ก็ปล่อยรอรับไปเลยนะครับก็ราคาก็จะขึ้นไปเกินหบาทอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นแนวโน้มนะครับในการตัดสินใจนะครับแล้วแต่ท่านนะครับทีนี้ออกมาตรงนี้ปุ๊บราคาก็เข้ามาเยอะแยะเลยนะครับสแกนใหม่ล่าสุดก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับเราก็เริ่มดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะครับตัวแรกนะครับ JSP เรียบร้อยไปแล้วตัดมาก็จะเป็นตัวของตัว MACO นะครับ MACO นะครับก็ลักษณะก็ทำกำไรนะครับกำลังอยู่บนกรอบด้านบนนะครับก็คืออยู่โซนเหนือ mm hmm. บูริเจอร์แบนนะครับหลังจากที่เขาคอคอดเข้ามาเขาก็จะขยายตัวขึ้นไปแต่ในระหว่างนั้นก็มีการตกล่องเนื่องจากว่ามีเซตเขามีการติดลบกันนะครับเนื่องจากโอเมกอนเพราะฉะนั้นราคาเดิมที่จะพุ่งพวดขึ้นไปก็มีการย่อตัวลงมานะครับย่อตัวลงมาราคาต่างๆก็ล่วงกันลงมานะครับ ประเด็นคือตั้งเทียนคือเขามีแั้งเทียนลักษณะของการซื้อเข้าซื้อนะครับก็คือว่ามีไส้เทียนด้านล่างนะครับมีไส้เทียนด้านล่างก็คือวันเมื่อวานนี้นะครับจะมีไส้เทียนแล้วก็มีด้านบนก็คือมีการซื้อนะครับเป็นลักษณะของราคานี้ก็จะเหมือนกับราคาของการขายออกนะครับแต่ประเด็นคือเขามีแนวโน้มท la um, okay. ี่เป็นราคาขึ้นเพราะฉะนั S ้นวันนี้ก็เลยราคาก็จะมาเป็นแนวเป็นโดจิกึงกลางนะครับ เป็นโดจิตกึ่งกลางถ้าเป็นอย่างนี้วันในวันถัดไปมีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวนั้นบ่งบอกว่าจะมีโอกาสขึ้นไปนะครับอยู่เหนือพาราโบลิกนะครับอยู่เหนือตัวบูลเจอร์แบนอยู่เหนือโซนกึ่งกลางของตัวลีเนียลเกชั่นนะครับมีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับสำหรับตัว M A C O นะครับก็ในวันต่อไปก็รอดดูนะครับว่า จะมีโอกาสขึ้นไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูจากตัวนี้ก็ประมาณ60%ปรมีโอกาสพุ่งขึ้นนะครับหมายความว่าราคามากกว่าเดิมนะครับไม่ได้ว่าจะพุ่งขึ้นไปแรงยังไงนะครับตัวถัดมานะครับตัวเปอร์นะครับตัวซูปเปอร์ตอนนี้ก็อยู่ยืนอยู่เหนือนะครับด้านบนของบลูเจอร์แบนนะครับทุกครั้งที่มีการบีบราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับก่อนที่จะมีการไซเว์ลงมานะครับค่าของซูปเปอร์ก็ยังคงจะต้องเกาะราคาไม่เกิน1 บาทนะครับเนื่องจากว่าจากตรงนี้ก็จะขึ้นไปที่ประมาณสูงสุดก็จะได้ที่0.97นะครับราคาสูงสุดนะครับราคาอันเหมาะสมใกล้สุดอาจะทํากําไรตรงนี้ของซูเปอร์ก็ยังคงจะมีการไซเว์นะครับแล้วก็อาจจะมีการหลุดมาที่ราคาที่ประมาณ0.92นะครับราคาตรงนี้ก็มีการภาพโดยรวมเป็นไซเว์ดาวนะครับให้ดีแล้วต้องไปดูที่ตัวไทม์เฟรมเ e k นะครับเขาเป็นไซเว์ดาวหรือเปล่า โอเคครับถ้าเป็นไซ d ์ w ว y อัพนะครับยังคงเป็นไซ d ์ไวอัพเพราะฉะนั้นราคาอของซูเปอร์จะมีโอกาสดีดกลับนะครับเมื่อราคามาอยู่ที่ประมาณสัก0.95ในอีกประมาณสัก2เดือนข้างหน้านะครับ1-2เดือนข้างหน้านะครับถ้าดูจากทำนี้ทำเฟรนวิกนะครับประมาณ 1- 2เดือนนะครับราคาก็จะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปดีดขึ้นไปก็จะราคาก็จะประมาณสักขึ้นไปที่ประมาณ 1. นึจุดทีนี้ก็จะดีดไปสูงเลยนะครับราคาถ้า ถ้าจากดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดเขาไซด์เวย์ไปอีกประมาณสักอันหนึ่งถึง2เดือนนะครับราคามาตรงนี้มาตรงนี้ก็จะดีดกลับขึ้นไปอ่าก็จะเลย1บาทขึ้นไป1.50บาทเลยนะครับหรือว่าขึ้นไปแรงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเขาเป็นไซด์เวย์อ่าไซด์เวย์ดาวนะครับถ้าเป็นตามเฟรมเดย์นะครับนั้นราคาก็จะลงมาที่1นึ่งจุดไอศูนย์จุดห้าใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ยวดูอีกทีนะครับราคาจะลงไปที่ประมาณ 0.92ทำสุดได้0.78นะครับฉะนั้นก็ยังคงจับตาดูเรื่อยๆนะครับเพราะจะไหลลงมาจนกระทั่ง0.92หรือ0.78นะครับหรือ87นี่นะครับเรก็รอรับถ่าแถวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ซูเปอร์ก็ไปรอรับอีกประมาณสัก1-2เดือนข้างหน้านะครับนี้ราคาก็จะมาที่ประมาณที่0.7หรือ0.88อะไรประมาณนี้นะครับ ก็รอรับแถวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ยังไม่ยังไม่รีบร้อนนะครับถ้าดูตามนี้นะครับราคาก็จะลงมาที่บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สบายๆนะครับตอนแรกก็คิดว่าเขาจะพุ่งขึ้นไปเลยนะครับแต่ประเด็นถ้าดูจากตัวนี้เขาก็จะมีโอกาสที่จะลงมาตามของทาวเรมวีคนะครับที่บอกว่าเขาจะต้องไปแตะแถว0.78ก่อนที่จะเด้งขึ้นไปที่ประมาณ1บาทกว่าทีนี้ก็จะขึ้นเป็น1.5 1บาท1.2 1.3 1.4 1.5เลย ถือว่าขึ้นไปสูงทีเดียวนะครับสำหรับซูเปอร์นะครับจับตาดูดีๆนะครับว่าเขาจะมีโอกาสหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เป็นการไซด์เวย์มาด้านข้างนะครับจังหวะไซด์เวย์ก็ดูไซด์เวย์มาก็ลักษณะอาทิตย์หนึ่งดากอาทิตย์นี้ไป1อาทิตย์นะครับก็จะไปชนตรงนี้แล้วก็จะร่วงลงมาประมาณนี้นะครับก็รอดูนะครับว่าเขาจะร่วงลงไปจริงดังที่เราคาดการหรือเปล่านะครับก็รอดูนะครับว่าเขาจะร่วงลงมาหรือเปล่าสำหรับซูเปอร์นะครับอัดมานะครับตัว hpt นะครับตัวนี้ก็อยู่ในความสนใจนะครับ ประเด็นก็คือราคาอยู่โซนด้านบนแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีการวันที่เปิดกระโดดขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับผมบอกว่าอาจจะมีโอกาสขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่าทาเซ็ตร่วงนะครับก็เลยทําให้ราคาล่วงลงมาตามนะครับแล้ววันนี้ก็ทําราคากลับขึ้นไปแล้ววันนี้ก็ถ้าดูจากตรงนี้นะครับราคาแบบนี้ก็คือจะมีราคาพุ่งขึ้นไปนะครับหมายความว่ามีราคามากกว่าวันนี้นะครับโดยที่เขามีไส้เทียนอยู่ด้านล่างนะครับก็มีแท่งเทียนเนี่ยหนา ตึบอยู่อย่างนี้นะครับราคาก็อาจจะวิ่งมากกว่าเดิมก็คือน่าจะเกิน0.92ขึ้นไปได้นะครับถ้าตอนนี้เราราคาเข้าราคาวันนี้นะครับก็มีต้นทุนอยู่ที่0.92นะครับแล้วก็หาโอกาสขึ้นไปเขาก็จะวิ่งขึ้นไปเลย0.95ขึ้นไปนะครับพร้อมกับวอลรุ่มนะครับอันนี้ก็ถือว่าหุ้นที่น่าสนใจและน่าที่จะเข้าเก็งกําไรนะครับเเกิดถ้าเกิดเข้าเก็งกําไรก็มีโอกาสที่จะไปที่1.03นะครับย้ำๆเหมือนกับ คลิปที่มันผ่านมานะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่0.1.03นะครับดูความยืนยันให้แน่ใจก็ดู Time f r a m e w e e k ก่อนนะครับว่าอโอเคเขายังคงยืนเหนือยืนเหนือด้านบนของตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าอาทิตย์นี้เขาจะต้องพุ่งขึ้นไปเหนือเส้นตรงกลางนี้นะครับเหนือเส้นตรงกลางของ n e a r r e g r e s s i o n นะครับแล้วก็มีการบีบตัวเข้ามาของของไทม์ a m e week นะครับของตัว b o l l i n g e r Band บีบตัวเข้ามานั่นก็หมายว่าก็จะมีโอกาสในอที่ถัดไปก็จะดีตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปชนกรอบด้านบนก็ราคาอยู่ที่1.21นะครับสำหรับ Time Frame e นะครับซึ่งประจวบเหมาะกับ Time Frame Day ที่กำลังเลยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ Time Frame Week กับ Time Frame Day เป็นที่ทางเดียวกันราคาก็มีโอกาสที่พุ่งขึ้นไปที่1.03ได้นะครับแต่ราคาของ Time Frame Week ก็คือ1.2นะครับอย่างน้อยพุ่งขึ้นไป1.2อันนี้ก็ ขึ้นมา t i time f r a m e day ก็อยู่ที่1.03นี่งงกันนะครับ time frame w e e k กับ time frame day นะครับไปในทิศทางเดียวกันนะครับราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปแต่แล้วมาดูตัวนี้นะครับโอ้โหราคาพุ่งขึ้นไปสวยงามนะครับสำหรับตัว a q u a นะครับตัวนี้หลังจากที่มาเห็นไหมฮะประเด็นก็คือว่าเขาจะมาชนตรงนี้แล้วก็จะสร้างสร้างแนวเทดตรงนี้นะครับเหมือนกับตัว JSP ตอนแรกที่เราดูกันนะครับตัว JSP ตอนแรกที่เราดูกันเขาจะสร้างฐานแนวเทดตรงนี้ใหม่อีกข้างหนึ่งก่อนที่เขาจะพุ่งขึ้นไปนะครับก็ มีโอกาสที่จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นก็คือจะขึ้นไปที่0ูนจดนี้ก็อยู่ที่0.71ก็จะพุ่งขึ้นไปที่0.72737จนถึง76นะครับ ก็มีโอกาสดังนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าเขาบีบตัวเข้ามาของตัวบอ l l ูเชอร์แบนนะครับเมื่อบีบตัวเข้ามาเสร็จยังอยู่ในโซนกึงก่งกึ่งกลางด้านบนแล้วก็วิ่งขึ้นมาชนพนด้านบนของบอ l l เจอร์แบนดไอของลีเนียลีกชช์กับแล้วยื่นๆนยืนเหนือตัวอาราบริกซาก็ทําให้ราคาไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีราคาพุ่งขึ้นมานะครับดังนั้นก็อ่าจริงๆอ่าผมก็เคยเข้านะครับสําหรับตัวนี้ก็เข้าไปประมาณที่ราคา0.5ประมาณ0.55แล้วก็มบมาออกตรง ที่ราคาประมาณอยู่ที่0.6162 6นะครับเนื่องจากว่าเขามีการไซเวย์แล้วก็ดดตัวนิดหน่อยนะครับก็เลยตัดสินจใจขายออกไปนะครับประเด็นคือพอ,อ,อวันอวันถัดมาก็พุ่งขึ้นไปนการพุ่งขึ้นไปก็ตามกรอบจริงๆก็คือว่าจริงๆมันต้องเป็นไปตามกรอบคือกรอบของ linear equation น,น,นะครับประเด็นคือว่าผมก็ใจร้อนรีบขายตัดทำกำไรกันไปนะครับท่านั้นก็เป็นให,ให้เห็นว่าเราเสียโอกาสตรงนี้ไปนะครับแทนที่เราจะปล่อยให้เขา ทำโปรฟลตลันขึ้นไปแล้วก็เชื่อมั่นในตัว linear regression ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้ท่าน เขาใช้ให้ท่านฟังนิดหนึ่งนะครับว่ากําไรก็มันก็ขาดทุนไปแล้วเราก็เป็นเสียกําไรอีกไปตั้งเยอะนะครับจากที่เคยซื้อไว้ที่0.5 0.50นะครับเราก็ขึ้นมาที่6นี้เราก็ยังทําใจไม่ได้ในทางที่เรารู้แนวโน้มเขาขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เล่าให้กันฟังเฉยนะครับก็ให้พา่าดูนะครับว่ายังไงหุ้นเดิมทีถ้าเกิดเขาจะขึ้นไปก็ต้องขึ้นไปได้แถวเส้นตรงนี้นะครับขึ้นไปถึงแถวนี้เขาก็จะมีการไซด์เวย์ลงมาก็จะชนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ รอเข้าแถวศูนย์จุดห้าเก้าแล้วกันนะยังไงโอจะสวิงลงมานะครับถ้าเป็นไปตามกรอบนะครับเห็นไหมก็จะวิ่งตามกรอบวิบ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้นะไซด์เวย์ปานะครับไซด์เวย์วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในกรอบลีลเนียลีกิชชั่นนะครับมั่นใจในการราคาแนวโน้มขึ้นลงของตัวไซเคิลของหุ้นแต่ละตัวอยู่ที่อยู่ในกรอบลีเนียลีกิชชั่นนี้นะครับตัว DV นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับราคาก็พุ่งขึ้นไปสูงนะครับเห็นไหมว่าเขาบีบตัวเข้ามาเมื่อไหร่นะครับบีบตัวเข้าาม ของตัวบูล l ลชเชอร์แบนเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็ราคาก็จะมีการสยายขึ้นไปด้านบนถ้าเกิดยืนเหนือยืนเนือพาราโบลิกแล้วก็ยืนเนื้อกึ่งกลางนะครับของทั้งบูล l ลชเชอร์แบนแล้วก็ของทั้งลีเนียลิเรชั่นราคาก็จะพุ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์มาด้านข้างราคาก็จะไซด์เวย์มาถ้าเกิดมีไม่มีข่าวดีต่อไปก็ราคาก็อาจจะร่วงลงมานะครับในกรอบล่างนะครับก็จะทำมาไตา่อาจจะถึงจุด ข้างล่างหรือจะใกล้จะถึงเขาก็จะเด้งขึ้นไปนะครับสำหรับตัว DV8 นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็เห็นไหมฮะว่าพอเขาพุ่งขึ้นไปเสร็จเขาก็ไหลลงมามีกรอบตัวนี้ก็เป็นโอกาสเช่นเดียวกันพอพุ่งขึ้นไปเสร็จก็จะมีโอกาสไหลลงมาแล้วก็อยู่ในกรอบแต่ก็จะไซด์ว์ลงไปด้านล,าล่างข้างใกล้ใกล้ข,ข้างล่างนะครับดังนั้นเราก็รอรับแล้วที่ประมาณ0.61นี้เนะี่ยเราก็เขาก็จะไหลกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแนวนี้นะฮะเป็นหุ้นแต่ตัวก็จะเป็นสไตล์ของใครของมันนะครับ ในกรอบในเวลาจะขึ้นหรือจะลงของกรอบของเขานะครับในแมตต์ต่อไปเราก็รอรับอยู่ในแถวแนวเทดเดิมก็ประมาณ0.061ครับลงมาที่0 6 1ก็จะมาชนอยู่ประมาณด้านล่างอยู่ใ,ใกล้กรอบด้านล่างก็อาจจะมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปนะครับไปที่7นะครับเราถ้าจะขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่เราต้องไปดูที่ time f r a m e w e e กนะครับก็ดูที่ time า r a m e w ว e k ว่าเขาจะวิ่งขึ้นไปที่เท่าไหร่นะรี่ก็มีโอกาสขึ้นมาที่ประมาณ 0.9นะครับ0.90นะครับ0.80ก่อนนะครับมาชนที่0.80ก่อนนะครับแล้วก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แน่นอนว่าราคาหุ้นจะต้องขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับงนั้นเราก็ดูว่าตอนนี้ราคาเราทํากําไรระยะสั้นน่าจะได้ดีกว่านะครับก็ทํากําไรโซนนี้ไปนะครับจะเกิดท่านคนไหนที่มีแล้วก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับส่วนคนไหนที่ยังไม่มีก็ ยังไม่น่าไม่นํานให้เข้านะครับเนื่องจากว่าอยู่โซนสูงแล้วนะก็รอให้เขาไหลลงมาที่ประมาณ0.61ก่อนนะครับก็จับตาหุ้นตัวนี้ให้ดีนะครับว่าดูจากเขาบีบขึ้นมาแล้วเขาก็กระจายตัวขึ้นไปนะครับในวันถัดไปก็น่าจะอยู่ประมาณราคาก็น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า0.72หรือ0.70นะครับพุ่งขึ้นไปนะครับประเด็นก็คือว่าต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าเขาเปิดกระโดดเป็นสีเขียวนั่นก็หมายว่าเมื่อเปิดกระโดดเป็นสีเขียวก็ยังคงจะต้องเป็นสีเขียวต่อไป นะครับอันนี้คือให้ไปให้พิจารณาดูก่อนนะครับว่าเมื่อหุ้นเปิดเป็นสีเขียวกระโดดเปิดกระโดดเป็นสีเขียวขาคากระโดดขึ้นมาจากราคาเดิมนะครับเป็นสีเขียวในวันถัดมานั้นก็จะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นเป็นเป็นสีเขียวต่อไปแม้ว่าจะมีการสลัดเม้าด้านบนนะประมาณนี้นะของอ่า ไซเคิลของหุ้นนะครับตัวนี้ก็ลักษณะก็เช่นเดียวกันก็วิ่งมาชนแล้วก็ยอดตัวลงมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็หมายาว่าเราก็มีโอกาสที่จะมารอรับใหม่ตัวรอบรอบใหม่ถัดไปนะครับไอตัวนี้รอบนี้รวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปชนแล้วก็ลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปไซเวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ gjs นะครับเพราะฉะนั้นราคาเราก็มีโอกาสที่มารอรับที่ประมาณ0.5 0.50.6นะครับ0.6แล้วก็ลอยเขาเด้งขึ้นไปที่0.777นะครับตอนนี้ก็คือราคาก็ขึ้นมาสูงแล้วนะสลับท่านที่มีแล้วก็ให้ถือต่อไปนะครับถือต่อไปนะครับทำใจเข้มแข็งแล้วก็ถือต่อไปนะครับทำกำไรให้เขา take profit ลั่นไปเรื่อยๆนะครับส่วนท่านที่ยังมีก็รอรอมาเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ที่มัน0.50.6 0.56นะครับ0.55เลยประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะเด้งขึ้นไปที่0.77นะครับสลับตัว EJS ก็ เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับตัวนี้ลักษณะก็พอถึงจุดด้านบนแล้วนะจุดเลยขอบด้านบนเขาก็ไซด์เวดาวลงมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถ้ายังไม่มีก็เราก็ใจเย็นนิดนึงนะครับก็รอรับที่ประมาณ0.50นะครับพอถึง0.50เขาก็จะไหลกลับขึ้นไปที่ประมาณ0.53 54เช่นเดิมนะครับระหว่างนี้ก็เป็นกําไรนะก็เราก็ได้กําไรในช่วงหนึ่งนะครับก็เราก็ออกมานะครับก็รอเข้าอีกทีประมาณ0.47นะครับนี่คือ แนวทางการเข้าหุ้นไซเวสในหุ้นขนาดเล็กช่วงนี้นะซึ่งถ้าดูจริงๆก็โดยดูที่ทำฟ e ลวิกนะครับก็อยู่ถึงตรงจุดกึ่งกลางด้านบนก็หมายความว่าในวิกถัดไปเขาก็จะค่อยๆถ้าเลยอ,อยู่เหนือตรงเส้นกึ่งกลางเขาก็จะดีดตัวขึ้นไปนะครับด้านบนนะครับมีโอกาสขึ้นไปที่0.72จฉะนั้นก็เป็นแนวทางเดียวกันนะครับ ทำเฟรมวีกับทำเฟรมเดย์นะครับเออดูลักษณะของท a เฟรมวีก็คือเขาบีบตัวเข้ามาหากันแล้วราคายังอยู่โซนด้านบนก็หมายความว่าเขาจะมีการดีดกลับขึ้นไปจนไปถึง0.72ดนะครับไปมาดูทำเฟรมเดย์นะว่า0.72ยนั้นอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งก็ถือว่ายังอยู่อีกไกลน,นะครับเพราะฉะนั้นในวีกนี้เขาตัวเดย์จะเป็นตัวปรากฏเป็นตัวทําให้เห็นทำเฟรมวีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาก็จะมีการขึ้นกดขึ้นขึ้น,นลงๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปที่0.7 2แต่ก็พอขึ้นไปเสร็จเขาก็จะลงมานะครับตามตำแหน่งของท r a ฟร We e k นะครับงนั้นก็ต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งถ้าตัวนี้ก็ถ้าท e f ฟรม e day ตรงนี้เราก็ต้องรอรับอีกครั้งก่อนนะครับรอรับรอให้เขาลงมานะครับแนวรับที่ที่เราน่าจะรับได้อีกครั้งหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ0.52นะครับ0.52แล้วเขาก็จะอาจจะเด้งขึ้นไปก็ภาวนาให้เขาเด้งขึ้นไปแล้วกันนะครับตัว Ever นะครับทีนี้เ v e r อก็ราคาก็เมื่อเลย เขาก็จะยอดตัวลงมาแล้วสร้างสร้างแนวเทศแถวๆนี้เนี่ยสร้างแนวเทศได้เมื่อไหร่ก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็จะหาทางดีดกลับขึ้นไปนะครับราคาก็อยู่ประมาณวันนี้ก็อยู่ที่0.51 52นะครับถ้าเกิดท่านยังไม่มีก็อาจจะเข้าได้นะครับแล้วก็รอให้เขาดีขึ้นไปกำไรระย,ยะสั้นนะครับตัวนี้ถ้าทางเฟรมวิกจะมีโอกาสขึ้นไปเท่าไหร่ อันนี้ก็อยู่โซนบนของทางเฟดเช่นเดียวกันก็หมายาว่าเขาก็มีโอกาสที่จะอ,ออกด้านข้างนะครับราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ออกไปด้านข้างนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าพอมาชนเสร็จก็ก็จะไหลลงมาด้านล่างจนมาชนตัวน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เอฟเอร์ก็ยังคงรอรับได้ที่0.43หรือ0.4กว่าถ้าดูจากตรงนี้นะครับเราก็รอรับได้ที่0.4กว่าก็ประมาณ4 3 4 1นะครับแล้วเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็คือว่าตัวนี้ก็เป็น VI ก็คือแนวโน้ม ถ้าเป็นแนวโน้มในระยะยาวนะครับประมาณ4-5เดือนราคาก็จะวิ่งขึ้นไปที่0.0.0จุดจุดจุดเท่าไหร่ต้องไปดูที่ time frame week นะก็จะไปที่0.0.6 00, 00นะครับ0.62นะครับถ้าเป็น time frame week นะครับ0.62ตัวนี้ก็ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่0.5นะครับ0.51ก็ขึ้นไปที่0.62เป็นแปลงไปเยอะเหมือนกันนะครับแกลบก็ประมาณนั้นนะครับเยอะมากนะครับ t g จ ทีจิโปนะครับทีนี้เรามาดูทีจิโปตัวนี้น่าสนใจครับเนื่องจากว่าราคาต่ำกว่าเส้นเรนเนลเลชันราคาร่วมลงมานะครับดังนั้นถ้ารับตอนนี้ราคาอยู่ที่0.43เท่ากับตัวเทตเป็นเส้นแนวเทตเดิมนะครับคือจุด ย้ำจุดเดิมนะครับคือย้ำแนวแนวเทดเดิมก็คือว่ามาตรงนี้ตรงนี้เท่ากันนะครับแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสดีดกลับขึ้นไปชนตัวเดิมนะครับก็เป็นระยะสั้นๆน,นะครับก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปชนระยะตรงแถวแถวนี้นะครับราคา0.46นะครับก่อนที่จะล่วงลงมานะครับก็จะค่อยๆล่วงลงมาเอาต้องไปดูทาวฟีมวิกนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับอ่าถ้า f ามเฟรมวีก็บอกว่าเขาจะลงมาต่ำได้สุดที่ประมาณ0.38นะครับ0.38 0.39นะครับแต่ตอนนี้ก็คือเป็นโนมไซด์เว์อัพนะครับก็อยู่โซนด้านบนของตัวลีเนียลีกิชันนี่นะครับลีเนียลีกิชันก็อยู่ตรงนี้นะครับราคาก็อยู่ที่0.45นะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่0.51ตามเฟรมว e ก ตามเฟรมเดย์ day, นะครับ0.51ก็คือว่าก็จะมีโอกาสค่อยไซเวย์ขึ้นไปเรื่อยนะครับก็จะไซเวย์ขึ้นไปเรื่อยเกาะด้านบนนะครับของตัวลีเนียลเลกชันแล้วก็บูลเลต์แบรนด์นะครับ,ข, ation, Band, รบขึ้นไปที่0.51ก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับจุดปัจจุบันถึงตรงนี้นะครับก็เป็นแนวโน้ม นะครับถ้าราคาจะต่ําสุดลงมาสุดนะครับราคาจะร่วงลงมาที่ประมาณ0.41นะครับก็เป็นแนวแนวรับแนวเดิมนะครับก็คือแนวเทก็คือ0.40่นะครับพอถึง0.40ก็จะเด้งกลับขึ้นไปที่0.51นะครับประมาณนี้ก็เล็งกว้างน่ดูนะครับสำหรับกําไรที่จะได้ถ้ายังไม่มีเราต้องจดวันนี้ก็จะก็คือทีจีโปเราต้องรอเข้าที่0.40นะครับ พอที่0.40เขาก็จะเด้งกลับขึ้นไปที่0.51เขาไม่เด้งลงมาเขาก็จะเด้งขึ้นไปที่0.51ให้ได้นะครับพอไปชนปุ๊บเขาก็จะไหลลงมาแล้วแต่จังหวะที่เราเข้านะครับทางังทุนต้องพิจารณาดูดีๆนะครับว่าเขาจะขึ้นหรือจะลงยังไงนะครับแนวจากที่เดิมๆที่เคยเรียนมาให้ทราบว่าการขึ้นการลงของตัวตัวหุ้นจะอยู่ในกรอบ linear regression น,น,นี้นะครับ คือถ้าเขาบอกเขาจะขึ้นเขาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกรอบถึงกรอบด้านบนพอถึงกรอบด้านบนเสร็จอ้าเลยหรือไม่เลยยังไงเขาก็จะค่อยๆสาเวไปด้านข้างนะครับสร้างฐานาก็จะค่อยๆขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เราก็พิจารณาดูนะครับเดียวกันกับตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราอยากได้จะได้กำไรในตัวราคาต่ำๆอย่างชั่วไฮโดนี่นะครับอันนี้ก็หมายว่าถ้าเป็นตัวแท่งเทียนเราดูจากแท่งเทียนนะครับก็หมายว่าต่ําลงมาเป็นสีเขียวนะครับ โดดต่าเป็นสีเขียวในวันถัดไปจะมีราคาพุ่งขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีราคาพุ่งขึ้นนะครับพร้อมโวลุ่มเห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นจุดที่น่าจะเข้ารับนะครับจุดน่าสนใจจุดน่าจะเข้ารับก็คือราคาอยู่ที่0.36นะครับเข้ารับที่0.36นะครับแล้วก็ปล่อยให้ราคาดีขึ้นไปก็ปล่อยให้เขาเทคโปรฟิตลันไปเรื่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ไปดูที่ f ท m e เฟเวกนะครับว่าเขามีการยอดตัวอะไรยังไงนะครับก็ดูที่ตา m เฟ e วกก็ยังคงอยู่โซนด้านบนของกึ่งกลางของ b ู l l ลนเจอร์แบนแล้วก็อยู่เหนือู่นกึ่งกลางของตัว p i ่เน i ่ยเลกชั่นนะครับมันก็หมายว่าราคาก็จะมีโอกาสที่จะดิบกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ราคาที่ตรงนี้0.360.37แล้วก็เป็นแท่งเทียนลักษณะมีไส้เทียนอยู่ด้านล่างก็หมายวามว่าแน่นอนต้องในอาทิตย์ถัดไปก็ราคาน่าจะเป็นสีเขียวนะครับ ตัวนีน้น่าเข้าลงทุนมากครับาในหุ้นที่เป็นจังหวะที่ขาเข้านะครับตัวนี้เป็นจังหวะจังหวะหนึ่งที่สมควรที่จะได้รับการพิารณานะครับเข้านะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดตรงนี้เขาก็จะวิ่งขึ้นไปที่0.42นะครับถ้าลงทุนที่0.36โอกาสาที่จะวิ่งขึ้นไปที่0.42นั้นก็มีนะครับก็คืออาจจะพอพอเขาล่วงลงมาตรงนี้เขาก็จะมีโอกาสติดกลับขึ้นไปนะครับ กลกับขึ้นไปชน0.42ก็จะล่วงลงมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นการทำแปลทางการทำกำไรระยะสั้นๆนะครับให้ท่านนักงทุนพารณาดูแล้วกันนะครับแล้วแต่ท่านนักทุนแต่ละบุคคลนะครับจะพารณาดูนะครับด,ดูของผมเป็นตัวอย่างนะครับก็เป็นตัวตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ามีหุ้นอยู่หลายตัวก็เลยต้องทําการตัดคัดลอดออกไปตัดกําไรออกไปนะครับ เดิมทีเน้นซื้อที่0.50นะครับล้วก็ไหลขึ้นมาที่0.6162ก็ตัดขาดขายกําไรไปทที่จะเกิดลอยอีกหน่อยเขาราคาเขาจะพุ่งขึ้นไปที่72แบบนี้นะฮะก,ก็ถือว่า,าเล่นแบบไม่ไม่ได้เสี่ยงเยอะนะครับแต่ถ้าเราลอยเขาเสี่ยงไปหน่อยนะครับจริงคือจุดในระหว่างจุดนี้ก็คือว่ามีราคาของเซ็ตมีการล่วงลงมาก็เลยทําให้ไม่มั่นใจนะครับก็เป็นสีแดงตรงนี้นะเลยไม่มั่นใจก็เลยทําการขายออกไปนะครับขายออกไปไปซื้อตัวอื่น,นครับ ล้วตอนนี้ราคาก็พุ่งขึ้นไปนี่ก็คือตัวอย่างนะครับให้ท่านดูว่าอาการตัดสินใจเซฟเกินไปหรือไม่กล้าเสี่ยงนะครับก็ไม่ได้รีเทิร์นนะครับหมายว่าให้ลิทไฮรีเทิร์นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่ายังไงซะเมื่อหุ้นอยู่เหนือเมื่อหุ้นอยู่เหนือนะครับก็คือมียังอยู่เส้นอยู่เหนือเส้นด้านบนของบูล l e เชอร์แบนดอยู่เหนือกึ่งกลางของตัว linear r e g r e i o n นะครับโดยที่มีช่องว่างระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับก็คือเดิมทีผมขายที่ตรงนี้นะครับทั้งจที่มันยังมีช่องช่องเหลืออีกตั้งเยอะนะครับก็ทําการรีบขายไปดังนั้นก็เลยขาดทุนกําไรตรงนี้ไปนะครับก็ได้กําไรจากตรงนี้ไป0.0ก็ไปเป็นเป็น0.01นะครับแต่ที่จะได้กําไรขึ้นมา0.02นะครับก็ขายขาดทุนตรงนี้ไปขายขาดทุนขายขาดกําไรนะครับขา้ขาดกําไรตรงนี้ไปท้งที่เหลืออีกตั้งเยอะนะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะ ตรงนี้ยังคงมีโอกาสที่อยู่เหนือเพราะฉะนั้นจากตรงจุด0.3637ก็น่าจะมีโอกาสที่มาที่0.42นะครับนี่ก็ชี้เห็นว่าวิธีการแนวทางยิงกำไรของลักษณะของหุ้นทั้งหมดนะครับที่แนวนี้ได้นําเสนอมาให้ท่านพิจาดูนะครับแล้วแต่ท่านนลงทุนจะพินานะครับผมแค่ ห็นแนวทางนำนำแนวทางมาให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ทางลงทุนก็พี่เองนะครับว่าท่านจะทําอันนี้ไม่ได้แนะนําให้มีการซื้อขายใดใดทั้งสิ้นนะครับก็แล้วแต่ท่านพิจารณาเนื่องจากเป็นเงินของท่านเองนะครับฝากแค่ขอให้แชร์แล้วก็ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเราพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ